็เป็นการสืบสืบสวนสอบสวนขยายผลนะครับดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามกฎหมายขยายผลจากเรื่องอะไรครับท่านจากเมื่อประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะครับเราทางชุดPCC ตร.เนี่ยได้มีการจับกุมผู้ต้องหาในคดีการพนันออนไลน์และฟอกเงินนะครับเว็บไซต์เบ็ดฟิกนะฮะและเครือข่ายอีก12เว็บนะครับโดยผู้ต้องหาในตอนนั้นเราจับได้3คนนะแล้วก็จากข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนหลังจากการจับกุมนะครับเป็นข้อมูลทางเทคนิควิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ข้อมูลจากการธนาคารนะครับเราก็สามารถมาขยายผลจับออกหมายจับนะครับผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมอีก23คนจากเดิม3ก็เป็น26คนผู้หาในคดีนี้นะครับและใน23คนเนี่ยเป็นข้าราชการตำรวจนะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้หากลุ่มนี้8คนครับในครั้งนี้นะครับในการกระทำผิดของผู้ต้องหากลุ่มนี้นะฮะมีการแบ่งหน้าที่กันทำนะครับมีการตั้งกลุ่มกระทำความผิดอย่างเป็นระบบนะครับเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารจัดการเว็บการพนันออนไลน์นะครับซึ่งก็มีตำรวจบางท่านเข้าเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องในฐานะเป็นเจ้าของก็ผู้บริหารจัดการพนันเว็บออนไลน์นะครับผู้บริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์ก็คือคุณมีอำนาจสั่งการคุณก็อาจจะเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารเว็บนะฮะอะไรก็ตามนะครับขออนุญาตใช้คำกว้างๆว่าเป็นผู้บริหารจัดการเว็บการพนันนี้นะครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มบัญชีม้าและจัดหาบัญชีม้านะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวข้องนะครับกับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นี้นะครับกลุ่มที่4คือกลุ่มที่รับผลประโยชน์จากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเว็บพนันนี้ซึ่งเจ้าที่ตำรวจ8คนเนี่ยแต่ละคนก็เกี่ยวข้องไปแต่ละ4บัญชีพฤติการของตัวเองบางคนก็เกี่ยวข้องกับกลุ่ม1บางคนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม2บางคนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม3บางคนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม4นะครับแต่ใน8คนเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีพยานหลักฐานนะครับเพียงพอที่จะดำเนินคดีเขาได้นะครับจนนำไปสู่การออกหมายจับไม่ได้มีทะเบียนบ้านเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าจากการสืบสวนเนี่ยพบว่าเขาไปอยู่ที่นั่นนะครับเขาไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มีพยานหลักฐานอื่นนะครับที่เชื่อมโยงนะครับจากการสืบสวนว่าเชื่อมโยงในการทำความผิดหลักฐานอื่นที่ว่าก็ขออนุญาตหลักฐานอื่นนี่ก็อยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับแต่ว่ายืนยันได้แค่ว่าการตรวจค้นเมื่อเช้าเนี่ยเป็นการตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเป็นหลักและในการค้นบ้านจุดที่เป็นข่าวเมื่อเช้านี้นะครับก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้1คนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับก็เป็นการยืนยันว่าฝ่ายสืบสวนเนี่ยทํางานอยู่บนข้อมูลที่เป็นฐานความเป็นจริงนะครับสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับณบ้านที่เราขอหมายค้นได้ด้วยเจ้าของบ้านมีส่วนเกี่ยวข้องมั้ยตอนนี้เจ้าของบ้านเนี่ยนะครับตามทะเบียนบ้านก่อนนะครับตามหลักฐานเนี่ยเราคงต้องสืบต่อไปนะครับแต่ว่าผู้ครอบครองผู้พักอาศัยนะครับก็เดี๋ยวคงต้องตรวจสอบกันต่อไปว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างแสดงว่าเจ้าของบ้านไม่ใช่รองผบ.เจ้าของบ้านที่เป็นชื่อตามทะเบียนนะฮะตอนที่เท่าที่ผมได้จากฝ่ายสืบสวนนะครับเป็นบุคคลอื่นนะฮะเป็นชื่อบุคคลอื่นไม่ใช่ของรองผบ.ไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ส่วนที่มีหมายจับจับกลุ่มเนี่ยมีนายตำรวจยศอะไรบ้างพอบอกได้ไหมนายตำรวจใช่ไหมครับก็มีตั้งแต่ชั้นยศสูงสุดตอนนี้ก็พลตำรวจตรีครับแล้วก็มีพันตำรวจเอก